เล่าเรื่องการเป็นหนี้เป็นสินและการปลดหนี้ของคนอื่นมาหลายเคสสตัดดี้แล้วผมขอเล่าเรื่องการเป็นหนี้และการปลดหนี้ของตัวผมเองบ้างอาจจะพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำนะว่าในอดีตเนี่ยผมเคยตกอยู่ในภาวะเป็นหนี้เป็นสินแบบหนี้สินล้นพ้นตัวเลยทีเดียวประมาณเนี่ยหลักล้านครับเงินหลักล้านเนี่ยอาจจะดูไม่เยอะนะฮะสำหรับคนบางคนแต่สำหรับคนอย่างผมนะที่เกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้มีฐานะนะฮะหรือว่าพูดง่ายๆว่ายากจนนั่นแหละนะฮะเงินล้านเนี่ยมันจึงเยอะมากเลยสำหรับผมเคยเป็นหนี้นะทั้งในระบบนะแล้วก็หนี้นอกระบบนะหนี้ที่เกิดขึ้นนะเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตัวผมเองนะและที่เกิดขึ้นจากการกระทำของคนรอบตัวนะฮะขอเริ่มจากหนี้ในระบบก่อนนะครับหนี้ในระบบของผมเนี่ยค่อนข้างครบครันเลยนะไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตนะหนี้บัตรเงินสดนะสินเชื่อในรูปแบบต่างๆนะทั้งบ้านและรถนะแล้วก็ผ่อนของฟุ่มเฟือยเช่นโทรศัพท์มือถือบอกแบบไม่อายเลยนะฮะในช่วงแรกๆของการเป็นหนี้เนี่ยผมไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้หนี้เลยดังนั้นวิธีการที่ผมใช้ก็คือใช้การหมุนเงินครับคือพูดง่ายๆคือกู้ก้อนนี้เพื่อมาใช้ก้อนนั้นนะการแก้ไขปัญหาหนี้ในลักษณะนี้มันคือวงจรอุบาทครับนะและหนี้มันก็ไม่หมดครับกลายเป็นมนุษย์ที่มีเครดิตย่ำแย่นะเพราะติดเครดิตบูโรนะฮะหนี้บางก้อนเช่นรถยนต์นะก็โดนฟ้องพอเริ่มตั้งสติได้นะฮะผมก็เริ่มวางแผนใช้หนี้นะฮะเริ่มต้นที่หนี้บัตรเครดิตก่อนก็ค่อยๆเคลียร์ไปนะฮะบ้านก็ไปคุยกับธนาคารขอปรับโครงสร้างหนี้นะรถยนต์ก็ไปประนอมหนี้กับบริษัทที่ซื้อหนี้นะสิ่งหนึ่งนะที่ทำให้ผมสามารถหาเงินมาใช้หนี้ก็คือการสร้างรายได้เพิ่มครับโดยใช้ความรู้ที่ตนเองมีอยู่นะเช่นการเป็นวิทยากรนะการเป็นที่ปรึกษานะนอกเหนือไปจากการทำงานประจำนะที่เป็นข้าราชการในช่วงตะก่อนนี้นะครับข้างต้นก็คือเรื่องเล่าเกี่ยวกับหนี้ในระบบของผมซึ่งวิธีการแก้ก็คงไม่แตกต่างไปจากเคสอื่นๆที่ผมเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้นะต่อไปเนี่ยผมจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหนี้นอกระบบของผมบ้างนะประสบการณ์หนี้นอกระบบของผมเนี่ยเป็นหนี้ที่ผมไม่ได้สร้างขึ้นนะแต่เป็นหนี้ที่แม่ของผมเนี่ยสร้างขึ้นมานะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนี้จากการพนันนะครับพอเริ่มเล่นการพนันนะก็จะเริ่มมีการกู้เพื่อเอาเงินมาใช้หนี้นะแล้วก็วนเวียนนะไปอย่างนั้นนะจนวันหนึ่งแม่ผมเลิกเล่นนะผมก็หาเงินมาจัดการหนี้ครับนะโชคดีนะที่เจ้าหนี้เป็นคนกันเองคุยกันได้นะครับก็เลยทยอยใช้หนี้แต่ถ้าไปเจอเจ้าหนี้โหดๆนะก็คงเป็นหนังอีกม้วนหนึ่งอย่างแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นหนี้แบบไหนนะฮะก็ต้องแก้ด้วยการมีสติครับการมีสติเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยเรานะจัดการหนี้นะการมีสติจะทำให้เรายอมรับนะความเป็นจริงนะว่าเราเป็นหนี้นะครับเมื่อเป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้นะแน่นอนย่อมจะต้องมีคนมาดูถูกดูแคลนเรานะว่าเป็นคนหนี้สินล้นพ้นตัวผู้คนอาจจะรังเกียจเรานะฮะไม่อยากจะสูงสิงกับเรานี่คือความเจ็บปวดนะที่ต้องยอมรับให้ได้นะฮะหากเรามีสติยอมรับสิ่งนี้ได้นะเราก็จะหาหนทางนะหาวิธีใช้หนี้นะวิธีใช้สินเหล่านี้นะเอาละครับนี่คือเรื่องราวของผมนะฮะไม่มากก็น้อยนะครับน่าจะเป็นประโยชน์นะกับทุกท่านนะครับ